สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเช็คพลังงานของ DM กันนะคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง DM ของคุณ DM พลังงาน Divine Masculine อาจจะเป็นพลังงานของตัวคุณเองก็ได้หรือเป็นพลังงานของคู่ทวินของคุณที่คุณกำลังมีความสัมพันธ์ด้วยอยู่นะคือจะบอกไว้ก่อนว่าพลังงานชายและพลังงานหญิงเมื่อปรับมาเป็นพลังงานชายและพลังงานหญิงอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีอยู่ในตัวของเราทุกคนในตัวเราด้วยในตัวของคนอื่นด้วยมีอยู่ในทุกคนเลยคือไม่ใช่เมื่อเกรซพูดถึง DM แล้วจะต้องเป็นคนอื่นเสมอไปอาจจะเป็นพลังงานชายหรือพลังงาน Divine Masculine ในตัวคุณเองก็ได้คุณก็ต้องลองเอาไปเปรียบเทียบดูว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่ามันเชื่อมโยงมันเชื่อมต่อกับชีวิตคุณหรือเปล่าในสิ่งที่เกสเปิดไพ่ไปนะคะแล้ววันนี้ก็จะประกาศผลผู้ชนะด้วยนะคะที่ร่วมเล่นเกมกับเกสบน YouTube บนแอปแดงโอเคก็เมื่อเดือนมีนาใช่ไหมคะเกรซประกาศให้เพื่อนๆมาร่วมเล่นเกมวันนี้ก็จะประกาศเลยละกันเนาะท้ายๆคลิปนะคะถ้าลืมก็จะโพสต์ไว้ให้ละกันนะคะถ้าลืมบอกอะไรเงี้ยแต่ได้ชื่อผลคนที่ชนะรางวัลแล้วผลออกมาแล้วนะคะพลังงาน DM ของคุณอะตอนเนี้ยเขาเหมือนกับต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆ อาจจะมีการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นออกจากงานเปลี่ยนงานเลิกลาหย่าร้างหรือไม่ก็สิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะแต่เขาแผนการเนี้ยเขาปิดไว้เป็นความลับนะปิดไว้เป็นเรื่องที่ยังไม่บอกยังไม่ประกาศให้ใครรู้มันเป็นแผนการของเขาที่เขาซุ่มทำมันมาเหมือนกับว่าคิดอยู่ชั่งใจอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นยังไงเป็นยังไงต่อไปนะ The Magician Justice คือเขาคาดหวังไปแล้วเขาเห็นความสำเร็จอยู่ตรงหน้าแล้วแต่ตอนเนี้ยมันอยู่ในขั้นตอนที่เขากำลังวางแผนจะจบมันยังไงจะไปต่อยังไงเหมือนตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกตัวเองเลือกความสุขของตัวเองเลือกงานใหม่เลือกชีวิตใหม่เลือกเพื่อนใหม่ก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนใหม่สังคมใหม่แล้วก็อาจจะเป็นแบบย้ายโลเคชั่นเลยก็ได้ขายบ้านเลยก็ได้หรือไม่ก็ย้ายที่อยู่ใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นแผนการในหัวของเขาซึ่งเขาก็ยังไม่เปิดปากให้ใครรู้แม้กระทั่งคนสนิทและคนในครอบครัวของเขาก็ไม่มีใครรู้นะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคดีความของเขาก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มันมีผลกับชีวิตของเขาอะที่เขากำลังเผชิญอยู่ในนี้ก็อาจจะเป็นการงานใหม่ก็ได้นะคะ new jobอาจจะเป็นงานใหม่ที่เขาเลือกแล้วแหละว่าเขาจะไปในทางที่เขาต้องการจริงๆคราวนี้มันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับเสี่ยงตายเสี่ยงชีวิตเสี่ยงไปในที่ที่เขายังไม่เคยคุ้นเคยไม่เคยได้ลิ้มลองไม่เคยได้รู้จักมาก่อนอาจจะเป็นงานใหม่ที่แบบว่า higher self ของเขาพาไปนะคะจากรอบก่อนๆที่เกสเปิดไพ่ไปที่เขามีการตื่นรู้มีการดาวน์โหลดมีการแบบว่ารับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานของตัวเองพลังงานของคู่ทวินพลังงานของดีไวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเขาได้รับสารได้รับการเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลฟ์ของเขาใช่ไหมคะจากเนี้ยเขาเริ่มไงเหมือนพอได้รับสารได้รับข้อมูลเหล่านั้นเขาเอามาประมวลพิจารณาดูซิว่าเขาเกิดมาทำอะไรเขาอยากทำอะไรเขาอยากเป็นอะไรเขาต้องการทำอะไรเขาจะทำอะไรที่มันจะได้ผลดีสำหรับตัวเขาและทุกคนแต่ก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่คิดอะไรเพื่อตัวเองคนเดียวใช่ไหมคะเหมือนเซลฟ์เซนเตอร์ประมาณนั้นเหมือนทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปเพื่อ
ความอยู่รอดเป็นไปเพื่อรายได้ที่มากกว่าเป็นไปเพื่อหน้าตาทางสังคมก็ได้นะคะหรือเพื่อประสบความสำเร็จในโลกของมิติที่3 achieving goals เหมือนมันเป็นความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือในครอบครัวนั้นในการแต่งงานในความสัมพันธ์นั้นๆเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้มันสำเร็จแต่คราวนี้เขารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ทางของเขามันไม่ใช่สิ่งที่เขาควรจะยึดเก็บเอาไว้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอะไรที่ materialistic มันเป็นวัตถุเกินไปที่แบบว่าเขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งของเหล่านั้นวัตถุเหล่านั้นความสัมพันธ์เหล่านั้นที่มันอยู่ในแบบมิติที่3มันไม่ได้ทำให้เขามีความสุขอีกต่อไปเขาต้องการทำอะไรที่มัน fulfillment เติมเต็มจิตวิญญาณของเขาบอกไว้ก่อนนะนี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณเองก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นพลังงานมาสคูลินของคุณเองก็ได้ถ้าเกิดคุณมีสภาวะแบบนี้ภาวะแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตคุณนั่นก็แปลว่าเป็นพลังงานของคุณเองเลยนะโอเคแล้วเราก็มาดูกันต่อว่าสิ่งที่คุณหรือสิ่งที่ DM ของคุณเขาเป็นเนี่ยเขาจะเลือกทางไหนเขาจะทำอะไรต่อไปแล้วเขาคิดยังไงอยู่ในการที่เขาวางแผนและเก็บไว้เป็นความลับเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาจะแยกทางกับใครสักคนประมาณว่าเขาสองคนก็รู้กันแล้วว่าเราไปด้วยกันไม่ได้แล้วนะเราต้องจบกันแล้วนะเราไม่มีความสุขด้วยกันแล้วนะแต่ยังไม่ประกาศว่าเราจะแยกกันยังไม่ประกาศว่าเราจะหย่ากันหรือไม่ก็มันมีเหตุผลที่ยังจะต้องเก็บไว้เป็นความลับเพราะมันอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายใช่ไหมคะอาจจะทำให้เกิดการที่ว่าคนไม่เห็นด้วยเข้ามายื่นมือยื่นไม้เข้ามาแบบยุ่งเกี่ยวในการตัดสินใจของเขาอ่ะเขาก็เลยต้องเก็บไว้อย่างนั้นนะคะแล้วมาดูกันเจ็ดไม้เท้าก็คือก็ต้องปิดบังขาดการติดต่อก่อนเก็บตัวก่อนช่วงนี้คือแบบว่าดิเฟนซีฟตัวเองมากคือแบบว่าโปรเทคพลังงานของเขาปกป้องพลังงานของเขาปกป้องแผนการปกป้องการตัดสินใจของเขาก็เขาจะไม่บอกกับใครถึงแผนการอาจจะรู้สึกเหมือนเขาถูกโจมตีอยู่ตลอดหรือเปล่าคนคนนี้อาจจะรู้สึกว่าตัวเองถูกโจมตีตลอดเป็นเหยื่อตลอดมันอาจจะเกิดขึ้นจากบาดแผลในวัยเด็กของเขาด้วยที่มันทำให้เขารู้สึกว่าอยู่ under attack ตลอดอยู่ภายใต้การโจมตีตลอดเขาก็ต้องปกป้องตัวเองมากเป็นพิเศษถึงแม้ว่าภายนอกอาจจะไม่มีใครทำอะไรเขาก็ได้แต่มันเป็นเหมือนกับพลังงานภายในที่เขายังไม่เยียวยาใช่ไหมคะความรู้สึกที่เหมือนกับว่าตัวเองเป็นเหยื่อตลอดเวลาหรือว่าตัวเองต้องการการแก้แค้นต้องการที่จะแก้แค้นต้องการที่จะแก้แค้นใครบางคนก่อนหรือเปล่าถึงจะแบบสามารถเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ได้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ maintaining control แล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าเขาเคยหรือว่าเขาหรือว่าคุณเนี่ยเคยคิดหรือเปล่าว่าแบบว่าประมาณว่าฉันจะต้องทำสิ่งนี้ก่อนแล้วฉันถึงจะ move on ฉันถึงจะจบตรงนี้ได้ฉันต้องแก้แค้นฉันต้องเอาคืนก่อนให้สะสมอะไรประมาณอย่างเงี้ย
อาจจะเป็นอะไรที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละบาดแผลในวัยเด็กนะคะการที่เขายังไม่รู้สึกว่าเขาให้อภัยได้ทั้งหมดกับคนในอดีตหรือใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการงานเพื่อร่วมงานความสัมพันธ์คนรักเก่าๆที่เขารู้สึกว่าทำให้เขาเจ็บปวดเขาอยากจะแก้แค้นคนเหล่านั้นแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณต้องเข้ามาในตอนนี้ทำไมคุณต้องมาเจอเธอฉันต้องมาเจอเธอในเวลานี้ในเวลาที่ฉันยังไม่พร้อมอ่ะฉันยังไม่พร้อมที่จะไปเริ่มมีความสัมพันธ์อะไรกับใครเพราะว่าฉันต้องมาดีลกับเรื่องที่มันปวดหัววุ่นวายการแก้แค้นการแบบอาจจะเป็นคดีความหรืออะไรก็แล้วแต่คือมาไม่ถูกที่ไม่ถูกจังหวะไม่ถูกเวลาเขาคิดแบบนั้นแต่ที่ไหนได้เขาไม่เคยรู้เลยว่าไอ้การมาของคุณน่ะมันทำให้เขาจบสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าความรักความเอาใจใส่ความมั่นคงในพลังงานของคุณน่ะมันสอนอะไรเขาได้หลายอย่างความเมตตาการให้อภัยของคุณน่ะมันสอนให้เขาเห็นว่าเฮ้ยโลกนี้ยังมีอะไรอีกเยอะในโลกที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยนอกกรอบนอกกล่องที่เขาคิดเนี่ยมันยังมีอะไรอีกเยอะมันยังมีคนที่เขาสามารถทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเมื่อมองออกไปข้างนอกคนที่เขาเจอมากกว่าเราเขาอาจจะเห็นคุณเป็นต้นแบบที่ว่าผ่านอะไรมาเยอะแยะแต่คุณก็ผ่านมันไปได้อย่างสบายๆเหมือนคุณไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งคุณได้เลยอ่ะคุณกลับยืนขึ้นมาใหม่แล้วก็มีความสุขแล้วก็รักได้ใหม่เหมือนเดิมเริ่มทำงานใหม่เริ่มตั้งตัวใหม่เริ่มสร้างความปลอดภัยความมั่นคงให้ตัวเองใหม่เหมือนไม่สะทกสถานอะไม่ว่าสิ่งไหนจะเกิดขึ้นกับคุณเขารู้การที่มาเจอคุณนะตอนที่เขากำลังอยู่ในช่วงที่แบบยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าต้นแบบให้เขาได้กลับเข้ามามองตัวเองว่าเฮ้ยเขาต้องทำได้สิวะเขาต้องทำได้แต่มันยังติดอยู่นิดเดียวอะติดอยู่นิดเดียวที่จะต้องแก้แค้นแล้วหลังจากนั้นอะเขาถึงจะมามอบความรักความสัมพันธ์หรือมามีความรักให้กับคุณได้เป็น10 of cup ของคุณได้ใช่ไหมคะเขาคิดว่าจะต้องเป็นแบบนั้นในแผนการของเขานะแล้วตอนเนี้ยเขาจะทำยังไงต่อไปเขาเห็นแล้วความจริงทั้งหมดความสุขทั้งหมดความร่าเริงความสดใสความสบายใจความอิสระความอบอุ่นของเขาทั้งหมดอ่ะนั่นก็คือคุณตอนเนี้ยความจริงที่เขาเห็นคือตรงนี้ถึงแม้ว่าช่วงแรกเขาจะสับสนว่าอะไรเนี่ยคุณเข้ามาตอนนี้คือมันไม่ถูกที่ถูกเวลาเอาซะเลยอ่ะแต่ตอนนี้คือมันแบบว่ามันทำให้เขาตัดสินใจจบเรื่องราววุ่นวายเหล่านั้นได้ง่ายกว่าเดิมอีกทั้งที่เขาอาจจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเครียดแค้นอึดอัดหรือไม่ก็ไม่สามารถละทิ้งอดีตได้มาหลายปีแล้วแต่พอมาเจอคุณมันทำให้จบง่ายขึ้นเหมือนกับเขาอยากจะเติบโตเขาอยากจะเติบโต moving abroad 3 ไม้เท้าเขาคิดด้วยนะว่าสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยมันจะทำให้เขามีความสุขและคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่ที่อยู่ไกลกัน long distance relationship นะ long distance romanceเขาคิดด้วยนะว่าเขาอยากจะเดินทางแบบเปลี่ยนโลเคชั่นเปลี่ยนที่อยู่เลยอ่ะอาจจะแบบมาอยู่ประเทศที่คุณอยู่ก็ได้มาอยู่ในจังหวัดที่คุณอยู่ก็ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะอ่ะถ้าไม่ใช่ long distance ก็คืออาจจะอยู่กันคนละจังหวัดก็ได้เป็นอย่างนั้น
หรือถ้าเป็นพลังงานภายในตัวคุณเองก็อาจจะเปรียบเทียบได้ว่าเส้นทางนี้มันยาวนานมันรู้สึกว่ายาวนานมากแล้วกว่าพลังงานจะมารวบรวมตัวกันเนี่ยเดี๋ยววิ่งหนีเดี๋ยวไล่ล่าใช่ไหมคะพลังงานชายของเราก็ไม่ยอมซีโร่ราบไม่ยอมจำนนให้กับพลังงานหญิงของเราสักทีมันก็จะวิ่งหนีไล่ล่ากันแต่คราวนี้มันก็อาจจะทำให้ดูเหมือนว่าทำยังไงก็คงไม่ถึงความสุขสักทีจะทำยังไงก็ไม่สามารถยอมจำนนได้ไม่สามารถรวมตัวกันได้แต่เมื่อเราเลือกความรักเส้นทางนั้นมันก็จะไม่ยาวอีกต่อไปไงมันก็จะสั้นลงใช่ไหมการรวมตัวกันอะของพลังงานทั้งสองพลังงานของเราอะมันก็จะสั้นลงต่อให้อดีตเราเคยเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ฉันไม่สามารถรวมตัวกันกับพลังงานภายในฉันได้ตอนนี้ไม่ใช่ละเขาเริ่มเห็นละว่าความสุขมันง่ายๆแค่นี้เองคือมันต้องวางใจยอมจำนนแล้วก็กล้าเสี่ยง ใช่ไหมตอนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสูญเสียอาจจะเป็นเสียเงินเสียงานเสียเพื่อนเสียครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างมาอาจจะไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้เหลือแค่อย่างเดียวที่ติดตัวมาก็คือแพชชั่นคือความหลงไหลในการที่จะไปเริ่มต้นใหม่สิ่งเดียวติดตัวของเขาเลยก็คือแพชชั่นเขาอยากจะโบยบินให้เหมือนกับนกที่เป็นอิสระ free spirit นั่นเพราะเขาเห็นต้นแบบจากคุณเห็นต้นแบบในการใช้ชีวิตของคุณคุณอาจจะเป็นคนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่แบบว่ามีอิสระมีความร่าเริงมีความมั่นใจอยากจะทำอะไรก็ทำเหมือนไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวที่จะล้มเหลวไม่กลัวที่จะผิดหวังคือคิดอยากจะทำอะไรก็ทำเขาเห็นสิ่งนั้นแล้วเขาอยากจะเป็นแบบคุณนะคะในการที่คุณเข้ามาในชีวิตเขาคุณสอนเขาอีกอย่างนึงก็คือการที่คุณได้ทำให้เขาเห็นว่าอะไรที่คืออะไรที่เป็นพลังงานสูงและอะไรที่เป็นพลังงานต่ำอย่างเช่นเมื่อเวลาที่เขาอยู่กับคุณมันมีแรงสั่นสะเทือนสูงมันมีความสุขมันมีความร่าเริงสนุกสนานนั่นคือพลังงานสูงที่เขาเข้าใจและการที่เขากลับไปบ้านกลับไปอยู่ในสภาวะที่แบบอยู่คนเดียวนั่งคิดอะไรคนเดียวทำงานของเขางานประจำของเขาอยู่กับครอบครัวของเขามันมีแต่พลังงานลบๆมันมีแต่สิ่งที่ทำให้เขาอึดอัดกดดันมันทำให้เขาเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจนว่าการที่ตัดสินใจมาเลือกคุณนั่นจะทำให้เขามีความสุขแต่เขาก็ต้องรู้ตัวก่อนว่าเขาต้องสลัดอะไรทิ้งบ้างเพื่อที่จะมารวมตัวกับคุณใช่ไหมคะตอนนี้เขาเริ่มรู้ตัวแล้วแล้วก็แต่จะมีสิ่งเดียวที่เขายังติดค้างในใจคือการล้างแค้นล้างแค้นคนที่ทำให้เขาเจ็บปวดล้างแค้นคนที่ทำให้เขาเจ็บปวดและสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณนะคะ Page of Cup การที่เขาเคยทำกับคุณหันหลังให้คุณตัดคุณไปจากความสัมพันธ์เขาอาจจะกลับมาแล้วก็ขอโทษคุณนะคะแล้วก็เล่าทุกอย่างให้คุณฟังเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าเขาทำงานกับตัวเองยังไงว่าเขาเจออะไรผ่านอะไรมาบ้างแล้วเขาคิดว่าเขายังมีโอกาสนั้นในชีวิตของคุณถึงแม้ว่าคุณจะตัดสินเขายังไงถึงแม้ว่าคำตอบมันจะเป็นยังไงเขาก็จะบอกคุณเขาก็จะสารภาพกับคุณเขาก็จะขอโทษคุณนั่นคือสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกต้องที่เขาควรจะทำที่สุดนั่นคือ Page of Cup นะคะอาจจะแบบมาลองเชิงดูก่อนส่งข้อความมาลองเชิงเล็กๆน้อยๆนะคะแต่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเขาอะมันลึกซึ้งมากกว่านั้นก็เหมือนกับอยากจะเอามาชนะใจคุณอีกครั้งนั่นแหละแต่ว่าจะเริ่มต้นด้วยการแบบ
take action จากเล็กๆเล็กๆนะคะเล็กๆน้อยๆเป็นการออฟเฟอร์เล็กๆน้อยๆคืออาจจะเป็นข้อความเป็นการโทรเป็นการนัดดื่มกาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะคนคนนี้คนคนนี้จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวนะคะเขาไม่ใช่คนที่แบบมีสังคมหรือว่ามีเพื่อนเยอะหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในสื่อโซเชียลอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้สึกที่ว่าอยากเป็นส่วนตัวชอบความเป็นส่วนตัวชอบการอยู่คนเดียวหรือไม่ก็มีอาจจะมีเรื่องความไม่มั่นใจของตัวเองความไม่มั่นใจการกลัวการตัดสินนะอาจจะทำให้เขาไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากพบปะใครแต่เขารู้ว่าการที่มาเจอคุณเนี่ยชีวิตเขาก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะเพราะเขาเห็นคุณแล้วคุณเป็นคนที่แบบว่ามีเพื่อนฝูงมีครอบครัวใช่ไหมคะอาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งของเขาเลยอ่ะอีกด้านหนึ่งที่เขากลัวขยาดที่จะเป็นแต่เมื่อเขารู้แล้วว่าการมาดีลกับคุณการมาสร้างความสัมพันธ์กับคุณอ่ะมันก็ต้องเข้าหากันครึ่งๆใช่ไหมไม่ใช่ว่าพอคบกันแล้วจะดึงเราไปอยู่ในแบบว่าจากคนที่เคยมีเพื่อนเคยมีสังคมเคยทำกิจกรรมถ้าเขามาคบคุณแล้วเขาต้องดึงคุณไปอยู่กับเขาสองคนโดยที่ปราศจากสังคมปราศจากครอบครัวพ่อแม่พี่น้องมันก็อาจจะทำให้ไม่สมดุลไม่บาลานซ์ชีวิตใครคนใดคนหนึ่งต้องเปลี่ยนคือไม่มีการหันหน้าเข้ามาคุยกันเลยว่าตรงไหนที่เราจะทำงานด้วยกันได้เวิร์กด้วยกันได้อะไรที่เขาชอบอะไรที่เราชอบแล้วก็ไปทำร่วมกันตอนนี้เขารู้แล้วว่าถ้าเกิดเขามารวมตัวกับคุณเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนเยอะเยอะมากและคุณก็อาจจะต้องเปิดใจรับฟังในสิ่งที่เขากลัวสิ่งที่เขาไม่มั่นใจนะคะแล้วคุณก็ควรจะทำงานไปพร้อมๆกันกับเขาทำงานพร้อมๆกันยังไงก็คือไม่บังคับเขาสิ่งที่เขาไม่ชอบสิ่งที่เขาไม่อยากทำเราก็ไม่ไปบังคับเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบออกสื่อแล้วเราอยากจะแบบว่าเธอโพสต์รูปกับฉันสิเธอทำไมไม่เปิดตัวคือเราก็ต้องดูเขาด้วยนะคะว่าพื้นฐานแล้วเขาเป็นยังไงหรือเราจะคิดลบว่าเพราะเธอมีคนอื่นใช่ไหมเธอถึงต้องปิดบังเธอถึงต้องซ่อนฉันไว้เธอถึงต้องอย่างนั้นเธอถึงต้องนี้ถ้าเกิดเรามัวแต่คิดลบเราไม่พยายามเข้าใจเขาเลยทุกอย่างมันก็ไม่วินวินใช่ไหมคะบางทีมันอาจจะมีอะไรที่ลึกกว่านั้นบางทีมันอาจจะมีอะไรที่ลึกมากกว่าความคิดลบๆของเราอะอาจจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับศาสนาของเขาก็ได้อาจจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขาก็ได้ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่อะไรที่หนักหนาอะไรมากมายอย่างเกรซที่เคยมีแฟนเป็นคนมุสลิมนะคะแฟนคนล่าสุดที่แฟนเก่าที่เลิกกันไปเขาเป็นคนตุรกีคือการคบแฟนคบผู้หญิงแล้วก็อยู่กินกันก่อนแต่งงานนั่นน่ะมันผิดเกี่ยวกับทางศีลธรรมของเขามากๆฉะนั้นไม่สามารถเลยที่เราจะโพสต์ภาพว่าเรากอดกันเราอยู่กินด้วยกันหรือว่าเรามีความสัมพันธ์กันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่เขาทราบว่าเขามีแฟนก็คือเขาจะต้องจับแต่งงานกันทันทีฉะนั้นเราก็จะไม่มีภาพบนสื่อด้วยกันเลยไม่สามารถแท็กไม่สามารถโพสต์ภาพเขาได้นะคะนั่นเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าทำไม
ตอนแรกๆก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแต่พอเขาอธิบายให้เราฟังเราก็เข้าใจได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหลายๆคนเป็นอย่างนั้นจริงๆเพื่อนเกรซที่เป็นผู้หญิงนะคะเป็นชาวมุสลิมก็เธอก็อธิบายให้ฟังแบบนั้นจริงๆว่าไม่สามารถทำได้เพราะเรื่องศาสนาเป็นอะไรที่เคร่งครัดมากเคร่งครัดมากเนาะก็เราก็ต้องทำความเข้าใจเราต้องทำความเข้าใจด้วยครึ่งๆถ้าอยากจะให้มันก้าวไปสู่ชัยชนะด้วยกันก้าวไปสู่ความสัมพันธ์ที่มันสมูททั้งสองคนนะคะในเมื่อเขาพยายามทำให้เราเห็นแล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นแล้วบางทีเรื่องอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเรื่องที่จะอยู่ในสปอตไลท์ที่จะเอาตัวเองที่จะเอาคู่เอาความสัมพันธ์ตัวเองออกมาสู่สายตาผู้อื่นเป็นสาธารณะประกาศว่าเราคบกันนะประกาศว่าเราเป็นแฟนกันนะซึ่งมันไม่จำเป็นเอาจริงๆมันไม่จำเป็นเราเป็นแฟนกันเราก็รู้กันสองคนก็ได้ใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าอะไรมันยังไงเนาะโอเคก็ปัญหาของเขาก็จะมีประมาณนี้นะคะเรื่องที่ต้องรอแก้แค้นกับเรื่องที่จะกลับมาหาเราแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาคุยกับคุณว่าตรงเนี้ยยังต้องเก็บเป็นความลับนะคุณจะโอเคไหมเราต้องทำงานเวิร์กไปพร้อมๆกันคบกันไปแบบเนี้ยโอเคไหมเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาเริ่มต้นใหม่เพื่อเข้าสู่ความบาลานซ์คุณจะอดทนได้ไหมนะคะไพ่ใบต่อไปก็ Queen of Swords Queen of Swords นี่มันอาจจะเป็นสภาวะของคุณหรือความคิดของเขาก็ได้ความคิดของคุณความคิดของเขาว่าประมาณว่าถ้าเกิดเขาพูดไปแบบนี้สารภาพแบบนี้คุณอาจจะถือพลังงานของควีนถือดาบอะราชินีดาบก็คือเหมือนกับว่าไม่เห็นด้วยจัดเขาตัดสินเขาหรือไม่ก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าฉันไม่โอเคเราสร้างเขาอาจจะคิดว่าคุณอาจจะสร้างขอบเขตเลยว่าคุณไม่โอเคแน่นอนแต่จริงๆนั่นอาจจะเป็นแค่ว่าคุณแค่ปกป้องตัวเองเท่านั้นเองสิ่งที่เขาคิดว่าคุณอาจจะเป็นราชินีถือดาบใช่ไหมคุณอาจจะปกป้องตัวเองอาจจะรอดูว่าเขาจะซื่อสัตย์กับคุณไหมอาจจะรอดูว่าเขาจะทำอย่างที่เขาพูดไหมไม่ว่าเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกไหมเขาจะทำแบบนั้นอีกไหมเขาจะทำให้คุณเสียใจอีกไหมประมาณนั้นอาจจะมองเห็นว่าคุณสร้างขอบเขตชัดเจนแล้วคุณอาจจะปฏิเสธเขาอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดแต่เกสก็อยากจะบอกให้คุณรู้นะคะว่าพลังงานของราชินีถือดาบเนี่ยไพ่ใบต่อไป The Empress ราชินีถือดาบเธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาดตรงไปตรงมานะคะซื่อสัตย์กับตัวเองอะไรได้อะไรไม่ได้แล้วก็ปกป้องพลังงานของตัวเองสุดฤทธิ์ถ้าจะตัดก็ตัดเลยเป็นพลังงานแบบนั้นแล้วต่อไปได้ The Empress คุณอาจจะเป็นคนที่ผ่านมาแล้วผ่านมาหมดแล้วผ่านทั้งดีร้ายแย่ โดนเอาเปรียบโดนหักหลังโดนมาแล้วทุกรูปแบบอะโดนมาแล้วทุกสถานการณ์แล้วคุณผ่านมาจนมาเป็น The Empress ได้เนี่ยอย่างน้อยบางครั้งคุณก็ต้องปกป้องตัวเองนั่นก็ถูกต้องแล้วคุณก็ต้องดูก่อนว่าอะไรที่มันมาปรากฏตรงหน้าคุณอ่ะมันไม่สามารถ
เชื่อได้หมด 100% ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำคุณคิดว่าสิ่งเหล่านั้นโกหกได้หมดเลยเพราะคุณรู้แล้วคุณอยู่ในสภาวะ The Empress แล้ว The Empress คืออะไร The Empress ก็คือจักรพรรดินี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 เนี่ยก็คือ The Queen of All Queens ในไพ่ทาโร่ก็จะมีทั้งหมด4ราชินีนะคะราชินีทั้ง4ทั้ง4สภาวะเนี่ย The Empress จะเป็นท็อปเทียร์ของ10เอ็ดของ4ควีนนี้เลยอ่ะก็คือเธอผ่านมาแล้วเธอรวบรวมหมดแล้วทั้งดาบไม้เหรียญแล้วก็ถ้วยนะคะสภาวะของเธอมีครบอยู่แล้วในการเป็น The Empress เนี่ยฉะนั้นในบางครั้งคุณจะหยิบดาบขึ้นมาก็ถือว่าทำได้แต่คุณก็ยังอยู่ในพลังงานของ The Empress ไม่ใช่หยิบดาบขึ้นมาแล้วก็ฟันเขาเพื่อที่จะเอาชนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่คุณเป็นราชินีดาบที่อยู่ในพลังงานของ The Empress เพราะคุณรู้ว่าการปกป้องพลังงานของคุณเองอย่างใจเย็นสุขุมและมีเมตตารับฟังไม่ตัดสินนี่คือการที่เราเป็นราชินีถือดาบที่อยู่ในพลังงานของ The Empress เราจะเอาสภาวะแต่ละสภาวะมาสวมก็ต่อเมื่อมันต้องใช้บทบาทนั้นจริงๆใช่ไหมการที่เราเป็น The Empress บางครั้งเราจะเอาดาบขึ้นมาถือก็ได้บางครั้งเราจะเอาถ้วยมอบความรักให้ก็ได้จะเอาดาบมาตัดมาแบบว่าสร้างขอบเขตมาโปรเทคตัวเองปกป้องตัวเองก็ทำได้จะเอาไม้มาไม้นี่มันคือราชินีไม้นี่มันก็คือความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานการหลงไหลแพชชั่นทำงานเก่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสวมบทบาทนั้นก็ได้ในเมื่อเราจะเป็นใช่ไหมคะเรามีอยู่ในตัวครบแล้วครบทุกหมดไม่หมดทุกธาตุดินน้ำลมไฟก็คือ The Empress นะคะฉะนั้นเมื่อคุณเป็นราชินีดาบในสภาวะ The Empress คุณคือคนที่ฉลาดไม่ตัดสินและปกป้องพลังงานของตัวเองรักตัวเองนั่นเองคือการรักตัวเองนะคะคุณไม่ตัดสินเขาคุณฟังเขาด้วยความเมตตาและคุณก็ให้เวลาเขาและให้เวลาตัวเองได้ตัดสินใจนั่นคือการกระทำที่คิดว่าดีแล้วก็ฉลาดมาก Six of Swords และสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสงบขึ้นเป็นการเยียวยาทั้งคุณและเขาพากันไปสู่ภาวะที่มันสงบขึ้นแล้วก็เป็นการปลดปล่อยการปลดปล่อยอะไรเก่าๆที่มันไม่คู่ควรกับความสัมพันธ์ของคุณและเขาอีกต่อไปอ่ะมันเป็นการเยียวยาจากภาวะที่คุณเป็นเนี่ยมันสอนอะไรเขาได้หลายอย่างแล้วมันก็นำทางเขาไปได้แบบถูกทางจริงๆอ่ะนะนี่แหละในการเป็น The Empress ก็คือ Divine Feminine ไงไพ่ The Empress คือ Divine Feminine Divine Feminine คือใครถ้าในฮินดูสภาวะของ Divine Feminine คือสักตินะคะสักติหรือพระแม่อุมาดุรกานะคะดุรกานี่ก็จะเป็นปางที่ครบทั้ง4ธาตุก็เหมือนกันดินน้ำลมไฟความสามารถพิเศษพรสวรรค์ความเป็นแม่ความรักความมั่งคั่งและก็การทำลายล้างคือพระแม่กาลีใช่ไหมพระแม่ลักษมีพระแม่สรัสวตีไม่ว่าจะเป็นในด้านของศิลปะศิลปะความรู้ใช่ไหมคะพระแม่สรัสวตีปัญญาญาณ นะคะแล้วก็ความมั่งคั่งความสวยงามความเมตตากรุณาความรักใจเย็นเหมือนน้ำเนี่ย
ก็คือพระแม่ลักษมีนั่นเลยนั่นก็คือราชินีถ้วยนั่นเอง The Empress คือครบทุกสีธาตุถ้าใครยังไม่รู้ว่าเราสวมบทบาทพลังงานอะไรก็ไปดูพฤติกรรมของเราได้เลยนะคะว่าเราเป็นใครเราอยู่ในด้านไหนบ้างในชีวิตของเราเนี่ยครบทั้งสีธาตุหรือยังบาลานซ์หรือยังเราสวมบทบาทไหนเวลาที่มันจำเป็นนะก็นี่แหละอาก็จะบอกให้เพื่อนๆเข้าใจถึงสภาวะของ Divine Feminine ได้อย่างคร่าวๆนะคะพลังงานนี้มันจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งคุณและเขาเพราะคุณผ่านมาหมดแล้วนี่คุณเรียนรู้มาหมดแล้วสิ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบาดแผลในวัยเด็กคุณผ่านการเยียวยามาแล้วอยู่ในสภาวะนี้ได้คือผ่านการเยียวยามาแล้วเราไม่สามารถไปเยียวยาคนอื่นได้ถ้าเขาไม่อยู่ไม่ปรับขึ้นมาให้เท่ากันกับหรือใกล้เคียงกับพลังงานที่จะรับการเยียวยาได้ใช่ไหมคะคนที่เข้ามาในชีวิตของเราบางทีเราไปกระตุ้นเขากระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเราอยู่ในสภาวะที่เยียวยาแล้วเราจะไม่เอาพลังงานของเราไปอยู่ในที่ที่มีสนามพลังงานต่ำหรือกลุ่มคนที่ทำให้พลังงานเราต่ำเราจะแยกตัวออกมาเราจะอยู่อย่างชัดเจนเป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนนั่นคือคนที่เยียวยาแล้วใช่ไหมคะคนที่เยียวยาแล้วก็จะมีเหมือนกับว่าสนามพลังงานที่สูงขึ้นสามารถกระตุ้นให้คนรอบข้างเกิดการเยียวยาเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เหมือนกันจากสภาวะที่ติดขัด The Hangman เขาปลดปล่อยเขาพยายามจะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทำให้เขาติดขัด Surrender ค่ะSurrender แล้วก็มองต่างมุมมองในมุมที่แตกต่างออกไปอย่าง The Hangman เขากลับหัวลงมาใช่ไหมคะเขาก็อาจจะได้มุมมองที่แตกต่างออกไปอย่างถ้าเรามองตรงอย่างเงี้ยเวลาที่เรายืนเรามองตรงเราก็จะได้มุมนี้ใช่ไหมคะแต่เมื่อเราห้อยหัวแล้วมองสิมันอาจจะเกิดการตรัสรู้ก็ได้ใช่ไหมมันอาจจะเกิดการความคิดในเชิงใหม่ๆที่เรายังไม่เคยค้นพบมัน The Hangman สามารถเห็นเพราะว่าเขาผ่านการ surrender เขาผ่านการเสียสละเขาผ่านการยอมจำนนมาแล้วมันเลยทำให้เขาได้เห็นมุมมองใหม่ๆตอนนี้พอผ่านจุดนี้ไปแล้วถ้าเกิดเขากลับเข้ามาแล้วอ่ะเขาอาจจะแบบว่าเทให้คุณเลยนะไม่ว่าจะเป็นความเอาใจใส่ความรักแล้วอารมณ์ของเขาพฤติกรรมของเขามันจะมีความที่สงบมากขึ้นสุขุมมากขึ้นแล้วก็โชว์อารมณ์รักมากขึ้นมีความเมตตาให้กับคุณมากขึ้นเพราะนั่นอ่ะเขาเรียนแบบมาจากคุณนั่นแหละเรียนแบบจากการที่คุณเมตตาเขาการที่คุณรับฟังเขาอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาและไม่ตัดสินเขาเขาก็จะทำอย่างนั้นกลับมาที่คุณเหมือนกัน The Hierophant นะคะคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะไม่เชื่อในเรื่องของการความรักที่แบบว่าต้องแต่งงานความรักที่แบบมีครอบครัวคอมมิตเมนต์มีลูกใช่ไหมคนคนนี้แต่ก่อนอาจจะไม่เชื่อแต่ตอนเนี้ยเขาเชื่อแล้วเขาอยากจะทำอะไรให้มันถูกต้องเขาอยากจะทำให้มันถูกต้องเขารู้แล้วว่าการที่จะได้มารวมตัวกับคุณน่ะต้องทำให้มันถูกต้องอย่างเดียวไม่งั้นคุณไม่เอานะแล้วเขารู้ว่าเนี่ยมันคือบทบาทมันคือบทเรียนทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงการที่ได้มาเจอกับคุณไม่ว่าจะเป็นพลังงานของคุณเองภายในหรือพลังงานคู่ของคุณเนี่ย
ในการที่พลังงานชายเขารับรู้แล้วว่าการได้มาเจอ Divine Feminine เนี่ยมันคือโชคชะตาฟ้ากำหนดมันคือเส้นทางที่เขาถูกลิขิตมาไว้แล้วฉะนั้นเขาไม่ควรดื้อไม่ควรที่จะต่อต้านอีกต่อไปเพราะมันให้บทเรียนให้ปัญญาให้อะไรมากมายเหลือเกินกับเขาอะมันให้อิสระกับเขาด้วยแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ให้อิสระกับเขาด้วยเช่นกันอย่างเช่นเมื่อเขาจะไปก็ให้เขาไปไม่รั้งไม่ไปกดดันอะไรเขาก็คือคุณคิดว่าถ้าเกิดคุณรักใครสักคนจงปล่อยให้เขาไปถ้าเกิดเขากลับมานั่นแปลว่าสิ่งนั้นเป็นของคุณคนคนนั้นเป็นของคุณคุณอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นั่นแหละคือรักที่ไร้เงื่อนไขและมันเป็นอิสระจริงๆมันทำให้เขาได้รู้สึกถึงความอิสระที่แท้จริงนะคะกับความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะมาแบบรวดเร็วมากเลยนะมาดูซิว่าวันไหนเดือนไหนที่คนคนนี้จะเข้ามาไม่เกิน3เดือนนะเลข3นะคะเลข3นับจากเดือนนี้ไปนะคะนับจากวันนี้ไปอาจจะเป็น3วัน3อาทิตย์3เดือน3ปีวันที่3เดือนที่3นะคะมันเป็นการจบเพื่อการเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นใครที่ยังรอการรวมตัวอยู่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลไม่ต้องแบบว่าหมกมุ่นอยู่กับการค้นหาคำตอบนะคะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเกดมาเฉลยให้แล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลังฉากที่เราอะไม่รู้มันอาจจะดูนิ่งๆมันอาจจะดูว่าเขาไม่ขยับเขยื้อนเขาไม่มาส่องเราเลยเขาหายไปไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่มันเกิดขึ้นหลังฉากเบื้องหลังฉากอาจจะเป็นคุณเองก็ได้อาจจะเป็นพลังงานมาสคูลินดีไวน์มาสคูลินของคุณก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้บางทีคุณอาจจะเคยวิ่งหนีจากใครสักคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบางทีพลังงานชายของคุณที่ยังไม่บาลานซ์คุณอาจจะเคยวิ่งหนีคนรักของคุณก็ได้คุณอาจจะเคยทำผิดกับเขาก็ได้และตอนนี้คุณก็เกิดรู้สึกว่าคุณอยากจะกลับไปขอโทษเขาจังเลยคุณอยากจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ของเขากับเขาจังเลยนั่นก็คืออาจจะเป็นพลังงานคุณก็ได้คือไม่ต้องโฟกัสว่าพลังงานนี้จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะเราทุกคนมีพลังงานชายและพลังงานหญิงในตัวเองฉะนั้นเมื่อคุณลองฟังคลิปนี้ของเกรซดูแล้วว่าลองพิจารณาดูว่าเหตุการณ์นี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นนั่นก็แปลว่าอาจจะเป็นคุณเองก็ได้เป็นพลังของคุณเองก็ได้ที่คุณอยากจะไปขอโทษใครสักคนคุณอยากจะกลับไปคืนดีกับใครสักคนตอนนี้คุณกำลังเตรียมการทำเรื่องอย่างนี้อยู่หรือเปล่ากำลังอยากจะจบอะไรสักอย่างหรือเปล่าเขามาทำให้คุณตื่นรู้หรือเปล่านั่นอาจจะเป็นคุณก็ได้นะแล้วสิ่งที่ไพ่อยากจะมาเตือนก็คือให้ปล่อยการยึดติดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะจบไวขึ้นไพ่เดธนะคะเมื่อไพ่นี้ออกมามันมาบอกว่าวงจรเก่าๆมันกำลังจบลงมันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณมันกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่ฉะนั้นเมื่อไพ่นี้มาให้เราจำไว้เสมอว่าเมื่ออะไรที่มันจบปล่อยให้มันจบปล่อยมันไปเลยสิ่งไหนที่คุณต้องเสียเสียไปเลยไม่ต้องยึดติดไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นเมื่อประตูบานหนึ่งมันปิดประตูอีกหลายบานมันก็จะเปิดให้คุณนะคะ
ฉะนั้นไม่ต้องหวงไม่ต้องยึดเหนี่ยวไม่ต้องเหนี่ยวรั้งอะไรไว้ที่มันจบไปแล้วในชีวิตจบไปเลยนะเงินทองอะไรที่มันเสียไปเลยไม่ต้องไปฟูมไฟล์ไม่ต้องไปร้องไห้ไม่ต้องไปโศกเศร้าอะไรอาวรณ์กับมันอ่ะเออจบแล้วก็บาลานซ์พลังงานตัวเองให้ไวนะคะคิดเสมอว่าไม่ตายก็หาได้ใหม่ไม่ว่าสิ่งไหนที่เราเคยล้มเหลวการงานการเงินเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยให้มันจบไปนะคะ Let go of attachment เพื่อการเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องกลัวมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยไพ่ The Death มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะมันเป็นการ transformation นะคะการ transformation ตอนเนี้ยเมื่อเรา let go แล้วเราปลดปล่อยเราปล่อยวางแล้วอะเชื่อมั่นในความจริงอย่างเดียวเชื่อมั่นในความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ของเราอย่างเดียวเสียงหัวใจอย่างเดียวเสียงหัวใจอยากจะทำอะไรเริ่มต้นแบบไหนดีฟังข้างในอย่างเดียวเลยนะคะอะไรที่มันทำให้เรามีความสุขไม่ได้อยู่ในความกลัวไม่ได้อยู่ในความวิตกไปตามนั้นนะถึงแม้บางครั้งมันจะดูไม่มีเหตุผลก็ตามมันจะดูเหมือนว่าเอ๊ะมันจะทำได้ยังไงว่างานใหม่มันจะเริ่มยังไงเราต้องไปที่ใหม่เราต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรที่เราไม่เคยหยิบจับเลยอะไรที่เราไม่เคยมีประสบการณ์เนี่ยมันจะไปเริ่มยังไงฉะนั้นไม่ต้องคิดเริ่มเลยเริ่มทำเลยนะคะอะไรที่อยากรู้ก็หาความรู้นะคะมันไม่มีอะไรที่เมื่อเราเซตเจตนาแล้วเราไม่สามารถทำได้เมื่อเราเซตเจตนาแล้ววางความคิดทุกอย่างลงให้หมดความกลัวความเครือบแคลงสงสัยความวิตกกังวลการเปรียบเทียบนะวางลงให้หมดไม่ต้องไปมองคนอื่นเขาว่าคนอื่นเขาสำเร็จยังไงเวลาของคุณก็คือเวลาของคุณเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของเราก็คือเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของเรามันไม่มีคำว่าช้าเกินไปไม่มีคำว่าโอ้ฉันอายุขนาดนี้แล้วฉันจะทำได้หรอไม่มีเวลาของคุณคือเวลาศักดิ์สิทธิ์ของคุณเองคุณไม่สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับใครได้เมื่อคุณเริ่มตอนนี้ก็คือตอนนี้เมื่อคุณนั่งอยู่เฉยๆคุณก็อยู่เฉยๆเมื่อคุณคิดจะเริ่มตอนนี้มันก็คือตอนนี้นึกออกไหมคะมันคือการเซตอินเทนชันแล้วก็ลงมือทำมันโดยที่วางความกลัวลงทุกอย่างทุกสิ่งใช่ไหมอะไรที่มาเหนี่ยวรั้งเราไม่ให้เราก้าวไปตามเสียงหัวใจนั่นก็คือความกลัวนั่นเองความกลัวเนี่ยมีผลที่สุดในชีวิตเลยความกลัวการที่เราไปยึดติดอยู่กับว่าเอ๊ะมันจะสร้างรายได้ให้ฉันไหมเอ๊ะมันจะทำยังไงเอ๊ะนั่นเอ๊ะนี่ใช่ไหมมันก็ไม่ได้เริ่มสักทีถึงแม้เราจะเซตติดจะเจตนายังไงอะแต่ในเมื่อเราเฝ้าตำหนิตัวเองเราเฝ้าแบบเราเฝ้าหยอกตอกย้ำตัวเองว่าเราไม่มั่นใจเราอายุเยอะเกินไปเราไม่มีไม่พอเราไม่พร้อมเราไม่เพอร์เฟกต์คุณก็ไม่ได้เริ่มค่ะคุณก็ได้แค่คิดเนาะฉะนั้นในการเซตอินเทนชันเสร็จแล้วต้องวางความกลัวแล้วก็เริ่มหยิบเริ่มจับเริ่มทำมันเลยใช้พลังงานของ The Emperor นะคะ Take control เมื่อพลังงานนั้นถ้าเป็นของDivine Masculine ของคุณนะเขาจะเริ่มกลับเข้ามาอยู่ในพลังงานของ The Emperor ก็คือพลังงานชายอันศักดิ์สิทธิ์หรือถ้าเป็นพลังงานของตัวคุณเองคุณจะเริ่มใช้พลังงานชายอันศักดิ์สิทธิ์นำทางชีวิตคุณก็คือการ take action นั่นเองการรับผิดชอบชีวิตตัวเองรับผิดชอบอะไรที่ตัวเองอยากจะทำอ่ะก็เริ่มทำเริ่มรับผิดชอบเริ่มตั้งใจทำด้วยความเอาใจใส่จริงๆเริ่มวางแผนการเริ่มวางแผนเริ่ม structure เริ่มวางระบบระเบียบของมันว่าอะไรก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ถือว่าดีนะไพ่ใบเนี้ยก็ลองดูนะว่า3เดือนจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
3วัน3อาทิตย์3เดือนวันที่3เดือนที่3 3ปีก็ได้นะแต่3ปีคิดว่ามันยาวไปไหมไม่ใช่หรอกฉะนั้นถ้าอยากจะทำเวลาให้มันสั้นลงเราก็ต้องเริ่มเราก็ต้อง take action ให้ไวใช่ไหมคะ take action ที่จะเปลี่ยนตัวเอง take action ที่จะไปในเส้นทางใหม่ที่เรายังไม่คุ้นเคยเราอาจจะต้องเสี่ยงเราอาจจะต้องลองอะไรที่เรายังไม่เคยลองมาก่อนก็ถือว่าให้มันเป็นประสบการณ์ชีวิตไม่มีผิดไม่มีถูกนะไม่มีคำว่าสายเกินไปนะคะขอแค่ว่าให้ฟังเสียงหัวใจดูสิว่าสิ่งนี้เรารักมันหรือไม่เนาะแล้วมันจะยั่งยืนมันจะยั่งยืนถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณรักจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีกับคุณดีกับตัวคุณเองแล้วก็ดีกับสังคมโดยรวมนะคะฉะนั้นเกสคิดว่านี่แหละมันเป็นโอกาสที่เขาหรือคุณจะได้กลับเข้ามาตรวจสอบการแยกจากกันเนี่ยเขาหรือคุณจะได้กลับมามีเวลากลับมาตรวจสอบเสียงหัวใจตัวเองเนาะโอเคก็จบว้าจบลง4 of 1นะจบลงด้วย4ไม้เท้านะคะการรียูเนียนนะคะว้าวการรียูเนียนกับพลังงานพลังงานชายและหญิงอันศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นการเฉลิมฉลองการรียูเนียนกลับมาเจอกันอีกครั้งการแต่งงานการกลับบ้านทีมเวิร์คนะคะทวินเฟมคอนเน็กชันโอ้ยตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นมากเลยขนหัวลุกเลยค่ะก็คือจบได้ดีนะคะจบคือการรียูเนียนล้านเปอร์เซ็นต์รียูเนียนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าเป็นพลังงานภายในของคุณก็ได้หรือเป็นพลังงานของคุณกับทวินเฟรมก็ได้ก็ดูภาวะตัวเองนะคะถ้าเรายังไม่รียูเนียนกันภายในพลังงานของตัวเราเองไม่ได้เกี่ยวกับพลังงานเขานะคะถ้าพลังงานชายและหญิงของเรายังไม่รียูเนียนกันภายในการรียูเนียนกันในโลก3มิติก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าใครมีทวินเฟรมในชาติเนี้ยถ้าใครมีคู่ของตัวเองในชาติเนี้ยถ้าเรายังไม่รวมตัวกันภายในการรวมตัวกันภายนอกจะไม่เกิดขึ้นโลกภายในกำหนดโลกภายนอกเสมอฉะนั้นก็ให้ไพ่เซตนี้ที่เกสได้ทำนายไปช่วยเป็นไกด์แนะนำแนวทางคุณว่าเราจะรวมตัวกันภายในยังไงเราจะต้องทิ้งอะไรเราจะต้องวางอะไรบ้างแล้วเราจะต้องเลือกอะไรใช่ไหมคะก็จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ขอประกาศผลผู้ชนะนะคะ account ตามนี้เลยนะคะตามที่เกสเขียนไว้นะคะช่วยติดต่อเกสกลับมาด้วยคุณได้รับรางวัลชนะในการร่วมเล่นเกมครั้งที่1นะคะก็คือการเปิดไพ่ทำนายดวงส่วนตัวกับเกรซ45นาทีเดี๋ยวเรามานัดกันว่าจะได้คิววันไหนนะคะก็ติดต่อเกรซมาเลยที่ LINE นะคะ Grace Journey เย้ก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะหลังจากที่เปิดไพ่เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามยินดีต้อนรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็กำลังใจนะคะหวังว่าสงกรานต์นี้ทุกคนคงไปเที่ยวกลับไปหาครอบครัวอย่างมีความสุขแล้วก็มีพลังงานดีๆกลับมาเริ่มต้นทำงานใหม่เนาะหลังสงกรานต์นะคะขับรถเดินทางกันปลอดภัยนะคะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยเดินทางกลับมาทำงานอย่างปลอดภัยละกันนะคะโอเคถ้ายังไงวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
Didn't you know? How couldn't you see? All that exists is a part of me. From darkness to light, shimmering lights, like the blue sky, see your eyes shining brighter than starlight. I have done my part, now it's your turn to turn back to me. I've carried dreams of us across the deserts and the plains. Now I stand at your door. Zion, oh Zion, release these chains. If you want me to return, Zion, with all my love, my might, I have made you my divine and forever be mine. With glory I'll protect you from the ones who dare to harm you. With victory you shall return to gain all that you've earned. I have done my part, now it's your turn. Now it's your turn. Didn't you know? How couldn't you see? All that exists is a part of me. From darkness to light, shimmering nights, like the blue skies in your eyes, shining brighter than the starlight. Forever be mine.